สวัสดีครับอยู่ในเกม The First Descendant นะแล้วก็อยู่ที่บิวเอแจ็กนะฮะบิวที่ผมทำไว้ต้องบอกว่าก่อนที่จะไปเข้าที่เรื่องบิวอะผมต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าเอแจ็กไม่ใช่ตัวเมตานะใครที่กำลังมองหาตัวเมตาตัวแบกไอดีตัวที่จะทำให้คุณสบายขึ้นในทุกสถานการณ์อะเอแจ็กอาจจะไม่ใช่คำตอบนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบในการเล่นเอแจ็กใช่ครับคลิปนี้ผมเอามาให้คุณ3บิลที่ผมคิดว่าน่าจะถูกใจทุกสายของ Ajax แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนยิงบอสใช้โล่ในการปกป้องเพื่อนแบบสุดๆเลยหรือว่าบิลที่ใช้ลงดันในการใช้สกิลเป็นหลักซึ่งถ้าใครมองหาบิลปืนซีเครตใช้กับ Ajax ผมบอกเลยว่าไม่ใช่คลิปนี้ครับผมทำแล้วไม่สำเร็จครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าปืนซีเครตการ์เดนน่ะแรงนะแต่ในกระสุนส้มอ่ะเล็กมันแรงกว่าการที่คุณจะไปเน็ตรีซอร์สของ ID เวลาที่คุณสู้บอสเวลาที่แบบโดนเอแจ็คไปเล่นคุณใช้กระสุนขาวเป็นหลักพอบอสล้มคุณสามารถควักซีเครตการ์เดนหรือเล็กมาทำดาเมจหลักได้เป็นช่วงดาเมจเบิร์สก็ต้องบอกกระสุนส้มมีความรุนแรงกว่ากระสุนขาวอยู่ระดับนึงแต่ก็แลกมาด้วยกับกระสุนส้มที่มันไม่ได้มีแบบเยอะเกินกรานอะไรขนาดนั้นนะในหลายๆไฟแล้วกันคือจะมีบางไฟแหละที่กระสุนส้มตกเยอะมากผมยอมรับว่ามีจากที่ผมเล่นมาหลายๆเกมคือผมลองใช้เอแจ็คกับปืนซีเครตการ์เด้นลงกับเก็กลงซีเครตการ์เด้นลงเก็กลงหลายรอบแล้วก็รู้สึกเลยว่าเก็กแรงกว่า ไม่มีเหตุผลเลยที่คุณต้องไปบิ้วแทบตายเลือดตากระเด็นเพื่อใช้ซีเครตการ์เด้นแล้วก็เล่นยากมากแล้วมันไม่เหมาะกับเอแจ็คสุดท้ายมันก็ไม่เหมาะครับสุดท้ายก็ใช้เก็กครับเกล็กเท่านั้นแล้วดาเมจหลักๆก็มาจากเกล็กครับบิ้วที่ใช้ปืนยิงบอสเนี่ยดาเมจหลักๆมาจากเกล็กแล้วก็เอแจ็คไม่ใช่เป็นตัวที่มีบัฟอะไรหวือหวามากมายเหมือนตัวอื่นๆเพราะนั้นมันก็เลยไม่ใช่ตัวเมตาในการละลายบอสแต่ก็เป็นตัวที่โปรเทคเพื่อนพร้อมกับทำดาเมจได้ในเวลาเดียวกันซึ่งมันทำให้คุณสามารถทำดาเมจได้ต่อเนื่องมากกว่าตัวที่บางแต่ดาเมจสูงไม่ว่าจะเป็นเกรที่หักเลือดตัวเองในการทำดาเมจมีข้อเสียคือโดนกัตโทนี่เล็งคุณอาจจะท่านช็อกอะตายกันง่ายๆเลยหรือว่าเฮลี่ที่ทำดาเมจสูงนะแต่ว่าขาตายโดนกระทบนี้ยิงทีเดียวตายคือเฮลี่บิวถึกยังไงก็โดนจังๆทีเดียวไม่รอดแต่ถ้าโดนแบบสักครึ่งหนึ่งของลูกปลายที่มันยิงออกมาแล้วนะก็ถ้าบิวเลือดมาแบบที่ผมทำมันก็ยังรอดอยู่รอดแบบรอแร่แต่ก็ยังรอดอยู่ถือว่าโดน2ฮิตไงดีก็ดีกว่าโดนฮิตเดียวถูกไหมแต่เอแจ็คอะมันคนละเรื่องเลยไงยิงมาแบบยิงมาเถอะขอให้ยิงมาเถอะครับผมจะได้โชว์ว่าผมถึกแค่ไหนมาเข้ามาที่บิวเลยบิวแรกครับบิวสายแทงที่ผมทำไว้นะซึ่งมันจะมีแทง2แบบครับแทงด้วยโล่ติดมือซึ่งบิวนี้ผมแบบโคตรชอบเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูก่อนเลยว่ามันเจ๋งยังไงอันนี้ก็เป็นคลิปเอจากที่ผมเล่นไว้นะฮะเดี๋ยวผมจัดจอแป๊บนึงนะประมาณนี้แหละได้ละเนี่ยพอกัตโทนี่เขาจะยิงมาเรากางโล่ให้เพื่อนเห็นไหมเพื่อนยิงทำดาเมจอยู่นะเราถือโล่ต้องกระโดดรับนะครับรับที่พื้นดาเมจจุกนะโล่แตกง่ายไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่รับกระโดดรับดีกว่าเห็นไหมมันก็จะเป็นการกางโล่เพื่อรับดาเมจนะฮะดูไซโล่มันดิไซโล่แบบโอ้โหเพื่อนยืนสบายใจเดี๋ยวคุณดูจังหวะนี้นะเนี่ยกัตโทนี่ยิงมาจังหวะเนี้ยเพื่อนน่าจะโดนนะฮะเห็นไหม4,000 เนี่ยดาเมจเข้าที่โล่หมดเลยไม่หลุดไปถึงตัวซ้ายล่างเนี่ยเห็นปืนเอโดลินเขายิงอยู่ปะเพราะว่าเราใช้โล่ไงอันนี้คือสายปกป้องที่แบบปกป้องที่แท้ทรูอ่ะปกป้องแท้กว่านี้ไม่มีแล้วอ่ะตรงนี้มีอีกช็อตหนึ่งให้ดูนี่ฮะวอบบี้ดันน้ำอยู่ข้างหลังผมใช่ไหมน่าจะใช่เนี่ยดันน้ำอยู่เห็นปะผมก็กระโดดกันให้เขาได้นี่ไงยังหล่อปะเนี่ยยังหล่อเลยดูดิครบ3นัดโล่ไม่แตกนะฮะผมกดแคนเซิลกับสกิลเองนะฮะไม่มีคือโล่หนาไงสบายปะล่ะซึ่งเกมนี้ก็จบไปด้วยในระยะเวลาแบบอ๋อไม่จบครับเกมนี้แพ้ ใครที่ดูช็อตที่ผมลงไปวันก่อนก็จะเห็นนะว่ามันมีความมหาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้เห็นอะไรไหมฮะล้มอยู่2คนผมชุบอยู่บอสเล็งใครครับบอสเล็งอีกคนนึงอยู่ครับแล้วอีกคนนึงอยู่ไหนครับอยู่ข้างกูจะเรือหรอ
โอเคกลับไปที่บิวของเราดีกว่าอ่ะบิวของเรานะฮะก็อันนี้เป็นบิวโล่ติดมือนะก็ใส่ติดมือตรงนี้ไปนะฮะใบแรกที่ผมแนะนำให้ใส่คือตัวนี้ฮะลดดาเมจ 10.5% ใบนี้โคตรทำให้คุณถึกไม่ว่าโล่จะถึกไม่ถึกผมไม่ทราบรู้แต่ว่าคุณถึกแน่ๆแล้วมันได้ MP Recovery ซึ่งคุณต้องใช้ MP Recovery เพราะบางสถานการณ์มันไม่พอใช้จริงๆอะนะใบนี้ลดคูดาว 14.3% แต่ที่เราอยากได้จริงๆคือ Max HP 52% ทำให้โล่มันหนาขึ้นคือโล่อ่ะมันหนาตาม Max HP ของเราด้วยซึ่งมันหนาแบบเนี่ย 292% ของ Max HP แล้วก็เดฟ 531% ของเดฟมันทำให้โล่หนาแบบหนามากคูดาวครับ Nimble Focus 1ใบ Spear and Shield เอาเดฟครับแล้วก็ Increase เดฟเดฟ2ใบแล้วนะเดฟใบที่3ครับ And Iron View ครับชิลเหลือสุดปุ๊บคุณหนาโคตรมันหนาในระดับที่ขนาดในคลิปที่ผมดูให้ดูเมื่อกี้ชิลผมยังไม่เป็น0มันก็หนาพอที่จะกันกระทุนนี้ได้3นัดแล้วคือผมไม่คิดว่าบิวนี้มันจะบางแล้วนะคือคุณเห็นเลือดแค่ 25,000 กับเดฟ 50,000 เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่บางแล้วนะมันหนาแบบหนาสุดๆเลยอะไม่ถึงโล่หนาสุดๆเลยอ่ะเลนส์1ใบครับ expand lens นะ multi talent ใบที่สำคัญครับอันนี้คือใบสำคัญเพราะเราจะใส่ลดคูดาวได้แค่ใบเดียวครับทำให้คูดาวมันเหลือ 7.9 วิซึ่งอาจจะไม่ทันการในบางจังหวะที่คุณต้องสแปมโล่ซ้อนโล่อีกทีหนึ่งทำให้ใส่มัลติทาเลนต์มามันปิดช่องตรงนั้นได้เพราะว่าคูดาวมันจะลดลงไปเหลือน้อยมากๆมันจะ5วิมันจะไม่ผิด 4-5 วิประมาณนี้จำได้ว่าเหลือน้อยมากมันเหลือน้อยมากพอที่ผมพอใจตามด้วย HP ครับ Increase HP ใบสีฟ้านะแล้วก็ Steam SS Accelerant ซึ่งก็บวกมา HP เยอะที่สุดของโมดูลปัจจุบันนี้อ่ะนี่คือบิวแทงทั้งหมดส่วนบิวแทงอีกบิวนึงที่ผมไม่ได้ทำให้ดูตรงนี้ก็คือเปลี่ยนใบนี้ออกแล้วก็ใส่เป็นbody enchantment ใบนี้ดียังไงมันทำให้คุณหนาขึ้นแต่แลกมาด้วยกับโล่ที่จะบางกว่าบิวเมื่อกี้เพราะว่ามันสเกลตาม HP 160% กับ Depth 200% แต่ตัวคุณเองจะหนาขึ้นมากคุณต้องเลือกแล้วว่าคุณจะใช้แบบไหนข้อดีคือบิลเนี้ยทำให้สกิล4มันหนาขึ้นไปด้วยเพราะว่าสกิลพื้นฐานเราดีขึ้นไงแต่ว่าถ้าเกิดใช้สกิลโล่ติดมือมันจะหนาแค่สกิลคิวแต่สกิล4หรือสกิลโดมมันไม่ได้หนาตามเพราะฉะนั้นโดมจะบางมากโดมอาจจะมีประโยชน์แค่การบัฟดาเมจซึ่งอาจจะอยู่ได้ไม่นานพอโล่แตกก็จบอาจจะต้องใช้จังหวะที่บอสล้มแล้วก็ลงไปบัฟให้เพื่อนซึ่งคุณต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นเอแจ็คเพื่อที่จะเก็บค่า enchant ของสกิลครั้งที่3ให้มันมาลงที่สกิลโดมพอดีทำให้โดมมีเอฟเฟกต์ในการเพิ่มไฟอาร์มแอทแทคให้เพื่อนได้ซึ่งถ้ามันทำไม่ได้โดมก็เป็นแค่โดมครับไม่มีบัฟอะไรนะอ่ะโอเคบิลด์แทงก์ก็จะประมาณนี้ต่อไปครับเป็นบิลด์ไฟอาร์มก็คือเป็นบิลด์ยิงบอสอยู่ดีซึ่งไม่ได้ทำให้ดาเมจบอสหนักแบบหนักมากเวอร์แต่ก็เรียกว่าทำดาเมจได้ระดับไม่ขี้เหร่ซึ่งบิลนี้จะมีเลือดอยู่ที่ 25,000 และเดฟที่ 42,000 นะครับกับชิลที่700ใบที่เราใช้คือ Matrix เล็กอะไรวะ Matrix Recomputation เป็นอันที่ทำให้เราใช้บัฟในการเพิ่มเดฟและชิลให้เพื่อนได้ซึ่งประโยชน์จริงๆไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มเดฟหรือชิลให้เพื่อนหรอกครับประโยชน์จริงๆคือเราบัฟเพื่อนครับบัฟอะไรก็ได้ครับเพื่อให้ Passionate Sponsor ทำงานครับพอทำงานปุ๊บเราจะได้ปืนยิงแรงขึ้น 7.5% ต่อครั้งเราบัฟให้เพื่อนได้เรื่อยๆเราก็จะได้บัฟตัวเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือบิลที่ทำดาเมจที่ผมว่าเสถียรดีและแทงได้แทงในระดับที่ใช้โล่ใช้โดมแทงได้สัก2ฮิตนะครับฟังให้ดีบิลแทงโล่มือเนี้ย3ฮิตสบายๆใช่ไหมแต่ไอ้บิลเนี้ยอาจจะได้สัก2ฮิตฮิตที่3มันจะรั่วๆแล้วนะก็ใบทองใบแรกที่ผมแนะนำก็คือ Passionate Sponsor เนาะคู่กับ Matrix Recomputation นะครับโดยที่ทำให้สกิล3เนี่ยคูลดาวน์ลดให้ต่ำที่สุดเพิ่มเลนจ์ให้เยอะที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะไม่ใช่หมายความต้องเยอะแบบเยอะเวอร์นะเอาเท่าที่โมดูลมันซัพพอร์ตแล้วก็มานาที่ต้องใช้คุณจะต้องลดลงไป30อาจจะเยอะเกินไปในการใช้จริงนะอันนี้บอกไว้เพราะว่ามานาใช้จริงเนี่ยถ้าใช้30แล้วสแปมสกิล3เรื่อยๆมันมานาหมดครับมานาหมดจริงคุณจะใส่คอมโพเนนต์ที่รีมานาไปด้วยมันก็ยังแบบไม่ได้พอขนาดนั้นนะ
อ่ะใบต่อมาครับแน่นอนครับเราใช้ปืนทำดาเมจครับช็อตโฟกัสตามมาด้วย time distribution นะครับก็คือจะได้คูลดาวน์ 14.3% กับ max hp 52%ผมลองสลับใส่ลดคูลดาวน์ที่สูงกว่านี้แล้วไม่มีประโยชน์เพราะมานาคุณไม่พอกดคุณสแปมสกิลได้แต่มานาคุณจะไม่พอกดครับเพราะฉะนั้นใส่ใบนี้เวิร์กกว่าได้เลือดด้วยเลือดทำให้โล่มันหนาขึ้นนั่นหมายความว่าคุณจะเซฟเพื่อนได้มากขึ้นหรือว่าทำให้ตัวเองสามารถยืนทำดาเมจได้ต่อเนื่องมากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องกิ้งหลบนะ Nimble Finger ลดสกิลคูลดาวน์ครับผมสกิล Expansion เพิ่ม Range แน่นอนว่านอกจากโล่จะใหญ่ขึ้นแล้วระยะการบัฟก็มีผลครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมผมถึงบอกว่าระยะการบัฟควรต้องเพิ่ม Range ด้วยนะไม่งั้นเล่นจริงอ่ะคุณบัฟไม่โดนเพื่อนครับ4เมตรมันเล็กเกินเอามา6เมตรมันเล็กเกินที่คุณจะบัฟเพื่อนได้การที่คุณใส่ไปถึง12เมตรเนี่ยมันทำให้คุณอยู่ในระยะที่เรียกว่าหันไปแล้วอยู่ระยะยิงที่สบายๆนั่นแหละประมาณ10เมตรเออโดยทั่วๆไปแล้วกันนะโดยเบสิกทั่วๆไปของทั่วๆไปคือยิงแบบพิฟไฟได้มีลุ้นอ่ะเออไม่ถึงกับว่าโดนชัวร์นะแต่มีลุ้นแน่นอนคือระยะประมาณ12 10เมตรแต่เนี้ยคือได้ 12.8 เมตรผมว่าพอแล้วนะก็ใส่สกิล expansion ไปใบนึงนะครับตามด้วยลดดาเมจที่ได้รับกับเพิ่มมานารีเจนอย่างที่ผมบอกนะว่าเราต้องสแปมสกิล3เพราะนั้นมานารีเจนคือสิ่งที่สำคัญเช่นกันนะครับผมแต่ความถึกก็สำคัญไม่แพ้กัน Increase Depth 1ใบครับผมแล้วก็ลดมานาคอส 35% อยู่ตรงนี้ครับใบนี้คือใบสำคัญอีกใบนึงของบิลนี้แล้วก็ Increase Max HP ใบสีฟ้านะครับแล้วก็ Steam Accelerant เหมือนเดิมนะครับเพิ่ม Max HP สูงสุดที่ทำได้ก็จะทำให้คุณถึกพอที่คุณจะใช้ปืนยิงแล้วก็ปืนที่ใช้นะครับ3ปืนนี้ครับใช้ทั้ง3ปืนครับในการทำดาเมจนะปืนสีขาวยิงทุกจังหวะที่มีโอกาสคุณยิงไหลไปเลยแต่สิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือว่าไม่ได้ใช้ Sharp Precision Shot นะครับคุณอาจจะต้องไปใส่ใบอื่นแทนนะซึ่งผมยังไม่ได้บิวเดี๋ยวคิดแป๊บจริงๆบิวเลยนะหน้าตาบิวปืน Enduring กับบิวเนี่ยจะประมาณนี้นะคือถ้าให้ดีอ่ะ Insight Focus ผมแนะนำว่าเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่า half aiming เนาะมันเพิ่ม recoil 40% ผมว่าสำคัญกว่า key rate ใบเนี้ยซึ่งมันเพิ่ม key rate 3% กับ kit damage นิดหน่อยมันไม่ได้เยอะมากเพราะ kit damage เราสูงอยู่แล้วถึงไม่มีใบนี้ก็สูงอยู่แล้วอ่ะผมพอให้ดูเนี่ยลบไป 1.49 0.149 กับ key rate ที่หายไป 2.9 มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะใส่ไปดีได้ก็ดีครับใส่ได้ไหม70ไม่ได้ของผมใส่ไม่ได้นะก็ต้องคงต้องจุติเพิ่มแหละแต่ว่าไม่เป็นไรผมมองว่าไม่เป็นไรผมมองว่าแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแค่นี้ก็เหลือแล้วไอ้ส่วนใบเนี้ยผมใส่รีโหลดไทม์เพราะว่าผมคิดว่าปืนเนี้ยกับบิลเนี้ยที่ไม่ใช้เซตติ้ง1ที่เป็นชาร์ปพรีซิชั่นช็อตเพราะเราไม่ใช่คนทำดาเมจหลักเราเป็นดาเมจรองเราต้องกางโล่เราต้องใช้สกิลเลี้ยงบัฟการที่คุณใช้ชาร์ปพรีซิชั่นช็อตคือคุณต้องกดยิงค้างไม่ปล่อยเลยห้ามกดสกิลระหว่างยิงมันทำให้ดาเมจคุณตกถ้าคุณใช้สกิลแต่ Ajax เป็นบิลที่ต้องใช้สกิลเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมาะเลยผมเลยหันมาใช้แบบนี้แทนแล้วก็เนื่องจากว่าเราไม่ต้องยิงค้างแปลว่าแมกกาซีนไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ถึง170นัดคุณใช้115นัดก็ได้รีโหลดบ่อยก็ได้หรือคุณจะใช้เป็นเพิ่มแมกกาซีนเหมือนเดิมก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณถนัดละกันแต่รีโหลด 3.5 วิผมก็แบบว่านานไปนิดนะสำหรับผมแล้วกันนะผมชอบรีโหลดเร็วมากกว่าผมชอบความคล่องตัวมากกว่าผมจะเล่นแบบนี้นะครับผมก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนแล้วกันอ่ะต่อมาครับเกรกเกรกก็ใช้ในบิลนี้ครับบิลปกติของเกรกก็คือบิลเดิมกับที่ผมเคยอัพไปแล้วเมื่อนานมาแล้วเออแต่หาดูได้ไม่ยากแต่ผมลอกอันนี้ไปซะสำหรับคนที่เล่นแบบไม่ใช้เกรคือใช้อันนี้คนที่ใช้เกรใช้อันนี้อ่ะถือว่าให้ copy ตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะไม่ต้องกลับไปดูคลิปเก่าก็ได้คือเข้าใจแล้วคลิปเก่ามันหลายอาทิตย์แล้วอาจจะหายากแต่ถ้ากลับไปดูคลิปเก่าคุณจะเข้าใจนะว่าแต่ละโมดูลใส่ไปมีเหตุผลอะไรบ้างทำไมเกรย์ถึงต้องใส่แบบนี้ทำไมคนที่ไม่ใช่เกรย์ถึงใส่แบบนี้ทำไมถึงต้องใส่ไฟฟ้าทำไมถึงต้องใส่ไฟคอนดักเตอร์ทำไมไม่ใส่ธาตุอื่นซึ่งปืนเกรย์มันบังคับแบบนี้เลยแล้วแบบนี้คือดาเมจที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมเชื่อแบบนั้นแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่ผมนับถือหลายๆท่านเขาอัพมาก็จะเป็นแนวๆนี้กันหมดในปืนเกรกนะเพราะมันค่อนข้างตายตัวต้องเป็นยูนี้อ่ะต่อมาลูกซองครับลูกซองใช้บิลนี้ครับเอาแมกกาซีน1ครั้งเพื่อได้กระสุน
10นัดอย่างที่ผมอธิบายไว้ในคลิปของปืน Executor ไปแล้วนะฮะว่านี่คือบิลที่เหมาะที่สุดสำหรับคนที่ไม่ใช่เกรเอาไว้เบิร์สดาเมจ1ชุดแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณเก็บกระสุนได้สัก10นัดคุณค่อยหยิบมาใช้นะฮะไม่ถึง10นัดไม่ต้องใช้นะเริ่มเกมมามี10นัดคุณใช้ให้หมดใช้หมดแล้วก็โยนทิ้งไปเลยเพราะว่าถ้าคุณมีอีก10นัดเมื่อไหร่หมายความว่าเกมมันยาวมากๆแล้วคุณถึงมีอีก10นัดหรือมีเอนโซในทีมถ้ามีเอนโซในทีมคุณควักลูกซองมาใช้ได้ครับดาเมจแรงมากต้องบอกว่าเกรกกับลูกซองอันเนี้ยใช้ต่างสถานการณ์กันผมมันก็ใช้เกรกในสถานการณ์ต้นเกมบอสล้มช่วงต้นเกมกับบอสล้มช่วงท้ายเกมทำไมเพราะบอสล้มช่วงต้นเกมเราใช้ RNG ของเกรกให้เกิดประโยชน์ได้คือเราสามารถทำดาเมจที่สูงมากๆหรือต่ำกว่าก็ได้อยู่ที่ RNG ของปืนนะฮะเพราะว่าปืนมีโอกาส 20% ในการทริกเกอร์ระเบิด7ครั้งซึ่งถ้าทริก5นัดติดสมมติดวงดีจัดเร็วนั้นทริกเกอร์5นัดติดดาเมจคุณจะพุ่งแบบพุ่งไปดาวอังคารพุ่งไปไกลมากแต่ว่าถ้ามันไม่ติดอ่ะคุณยิงหมดละติดครั้งหนึ่งหมดแมกกาซีนโอ้โหบอกเลยดาเมจคุณไม่เหลือเลยนะเบามากแต่ปืนลูกซองอ่ะดาเมจ10นัดก็คือ10นัดค่อนข้างนิ่งมากจะที่สุดในเกมละเพราะมันขี่ 100% มันไม่มี RNG ของ Critical เข้ามาเกี่ยวเลยมันขี่ 100% มันผมยิงกับโทนี่นี่แทบไม่เห็นเลขขาวอ่ะนะก็ตามนี้สำหรับปืนของAjaxบิวทั้งไฟอาร์มทั้งสายแทงเนี่ยเราจะใช้คอมโพเนนต์เหมือนกันก็คือเป็น Max HP Off Long Max HP นะฮะสกิลพาสซีฟผมไม่สนใจเลยนะคุณเอา Max HP Off หลัก Max HP Off Long ครับแล้วก็อันนี้ผมมารีเจนมานาครับถ้าให้ดีนะฮะ Max HP ครับจะดีกว่านี้แต่คุณต้องมีรีเจนมานาอินคอมแบทด้วยซึ่งผมไม่มีผมเลยใช้แบบนี้ไปก็จะได้เดฟสูงกว่าหน่อยแต่ถ้าคุณใช้ Max HP ดีกว่าแน่นอนครับดีกว่าอันที่3ครับ Max HP ครับแล้วก็เดฟสำคัญครับแล้วก็ MP Recovery ก็สำคัญครับเพราะฉะนั้นใส่อะไรก็ได้ที่คุณมีทอง2อันนะฮะดีมากๆอย่างน้อยขอเดฟสีทอง MP Recovery ขอแค่มีก็พอก็ได้ครับไม่ต้องสีทองก็ได้นะแต่ออฟหลักต้อง HP นะครับผมชิ้น Processor ครับผมชิ้นที่4ของ Component นะก็เป็น Max HP ครับผมแล้วก็ Shield Recovery กับMax Shield ซึ่งไม่ได้สำคัญมีก็ดีไม่มีก็ได้แต่ขอเป็น Max HP เป็นหลักนะชิ้นส่วนที่จะใช้แทนได้ที่ผมมองอยู่คือ2ชิ้นนี้ Set Word Talent ซึ่งจะให้ Max HP เหมือนกันกับ Dep ก็จะได้สแตทเดิมเป็น Max HP กับ Dep เหมือนเดิมแต่ที่ต่างไปอ่ะคือคุณได้คลิของปืนอ่ะเพิ่ม 5% เนี่ยมัน484กับ4683ใช่ไหมเนี่ย484แล้วก็4683เนี่ยเห็นปะว่า Max HP กับ Dep อ่ะที่ได้มันเท่าๆกันนะแต่ว่าด้วยว่าชิ้นบนเนี่ยผมไม่มี Max HP ผมเลยไม่ได้ใช้เซตนี้ในการเล่นจริงให้ดูแล้วก็คงไม่ได้ไปหาเพราะว่าหายากใครมีก็เก็บไว้ให้ดีนะฮะชิ้นสีม่วงหายากนะฮะเซตวัตแลนด์เป็นเซตใส่ปืนที่ดีนะสำหรับผมนะผมชอบเซตวัตแลนด์นะแต่ผมไม่หาละหายากจริงนะอ่ะคอมโพเนนต์ประมาณนี้รีแอคเตอร์ครับก็ใส่คูลดาวน์เป็นหลักคูลดาวน์เป็นหลักเพราะว่าโลกมันจะแตกบ่อยสิ่งที่ผมแนะนำต่อมาคือเลนจ์ค่าหลัก2อย่างที่ Ajax ต้องการคือคูลดาวน์กับเลนจ์ในสายยิงบอสนะโอเคตามนี้ต่อไปสายสุดท้ายครับเลนจ์สแปมนี้ก็คือสายลงดันวิ่งฟาร์มกดสกิลรัวๆซึ่งเราใช้เป็นวอยชาร์ตเพื่อทำให้สกิลมันคูลดาวน์เร็วขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ใช้สกิลได้เรื่อยๆนะมันเป็นอันที่ค่อนข้างเรียกว่าน่าใช้ที่สุดใน Ajax ละเป็นไปแรกที่ผมอัพเลยคือผมอัพตั้งแต่ก่อนมียูทูบเบอร์ช่องดังๆเขาทำกันอีกแต่ผมไม่ได้ทำคลิปเพราะว่ามันดีที่สุดแต่มันก็ยังไม่สามารถทำให้ Ajax เก่งกว่าบันนี่หรือว่าเทียบเท่าหลายๆตัวในเกมได้แบร์ยังดีกว่าหลายๆตัวในเกมยังดีกว่านี่คือความจริงที่ต้องยอมรับนะฮะในการวิ่งดันเวซ่าก็ยังดีกว่านะนะเนื่องจากวิ่งดันเราไม่ต้องการความถึกที่มากครับเราต้องการสกิลรัวๆกว้างๆต้องการรัวๆกับกว้างๆเราเลยต้องใช้เป็น MP conversion ครับลดคูดา 3.5% นะครับผม Nimble Focus 25ลดคูดา 25% ครับ Skill Expansion เพิ่ม Range 92% แล้วก็ Maximize Range เพิ่ม Range อีก 94.4%
ตามด้วยโฟกัส2ใบครับโฟกัสใน on dimension กับโฟกัส on non attribute อัพเต็มก็ได้ไม่อัพเต็มก็ได้นะ2ใบนี้เพราะเราจะเอาคูลดาวน์ 6.1% ถ้าอัพเต็มก็แรงขึ้นแต่ถามว่าจำเป็นต้องแรงไหมก็เราจะชอบแล้วกันนะครับผมว่าแค่นี้ก็แรงพอที่จะลงดันได้เร็วละพอฮิตเดียวก็มอนในดันก็กลิ้งแล้วนะแต่ถ้าอัพเต็มอ่ะแน่นอนมันแรงกว่าแล้วก็ไอ้พวกอีดิตตัวใหญ่ก็จะตายง่ายขึ้นมีผลจริงครับยอมรับเอออ่ะต่อมา Spear and Shield ครับเพิ่มสกิล Power แล้วก็เพิ่มเดบอีก 89.9% สกิล Power สำคัญนะครับในบิลนี้ต่อมา Max HP ตัวนี้ใบสีฟ้าครับ Increase HP ตัวนี้นะแล้วก็ใบนี้ครับใบเดิมเลยลดดาเมจที่ได้รับ 10.5% กับเพิ่ม MP Recovery 13.8% นะครับผมแล้วใบสุดท้ายคือ MP Recovery เอ้ย MP Collector ฆ่ามอนสเตอร์แล้วเราจะได้ MP คืน 12.2% ใบที่คุ้นเคยกันนี่แหละฮะใบสำคัญทำให้เรารีมานากระโดดระเบิดกระโดดระเบิดกระโดดระเบิดได้เรื่อยๆเดี๋ยวผมไปตรงไอ้นี้ให้ดูดีกว่าจะได้เห็นว่ามันรัวแค่ไหนนะมาก็อยู่ในห้องทดลองนะเดี๋ยวดูสกิลเนี่ยในดันเราก็วิ่งอย่างเงี้ยจะกระโดดระเบิดระเบิดกระโดดระเบิดกระโดดอยู่อย่างเงี้ยชีวิตมันอยู่อย่างเงี้ยเลยเนี่ยไปโรยอีกทีนึงพุ่งพุ่งกระโดดอะไรเนี่ยคือกระโดดเพื่อ move กระโดดเนี่ยลงไปเราก็ดาเมจก็แรงแล้วนะพวกตัวเล็กคือตายหมดเลยไอ้ท่ากระโดดนี่แรงมากเออแล้วดูดิดูวงดูวงเห็นปะกว้างมากเนี่ยระเบิดก็กว้างเนี่ยฮะมันเลยเป็นบิลที่วิ่งดันได้ดีนะเออตามนั้นก็เออครบไหมเรียกเตอร์ถ้าอยากแรงขึ้นก็ใส่เป็นเซตสเลเยอร์ครับสเลเยอร์เนี่ยเซตนี้นะเซตสเลเยอร์ใส่4ชิ้นไปเลยแล้วก็เน้นเป็นเกี่ยวกับ HP ผมใส่เลยแล้วกันนะประมาณนี้ก็อันนี้ฮะ Max HP MP Recovery Out Combat Max HP เอ้ย Max MP MP Recovery in Combat นะครับผมแล้วก็ Def MP Recovery Modify แล้วก็อันนี้ถ้าให้ดีก็คือ Shield Recovery กับ Shield Modify เอ้ยกับ Shield Max เพิ่ม Max Shield ก็ใส่เซตนี้ในการวิ่งนั้นปกติผมก็ใส่เซตนี้แหละซึ่งเลือดก็ 9,000 Def 25,000 มันมากพอที่คุณจะจบดันได้ครับมันไม่ได้เป็นตัวที่ถึกเลยนะวิ่งดันไม่ได้เป็นตัวที่ถึกแต่บิลนี้ทำให้คุณวิ่งดันได้เร็วเคลียร์มอนได้เร็วเร็วแบบไม่อายใครแล้วกันแต่ไม่ได้ถึกจนแบบเพื่อนหวังพึ่งคุณได้แล้วกันโอเคปะอ่ะก็เป็นบิลเก็บเวลดีๆบิลหนึ่งรักกันนะครับผมส่วนเรียกเตอร์ผมก็ยังใช้เป็นคูลดาวน์กับเลนช์เหมือนเดิมเนาะแต่ต้องหาเป็นนอนแอททิบิวกับดิเมนชันมาเพิ่มดาเมจนะครับเนี่ยพอสกิล3มันเป็นดาเมจจากดิเมนชันอะนะส่วนสกิล2มาจากเทคก็ถ้าใช้เทคก็ไม่มีก็ไม่ผิดเพราะสกิลเทคก็ไม่ได้เบาแต่สกิลดิเมนชันแรงกว่าเพราะถ้าเกิดหาได้ก็หาดิเมนชันละกันส่วนปืนนั้นเป็นเอนเดอร์ลิงนะฮะเพราะว่าคุณจะถือเอนเดอร์ลิงวิ่งบ่อยมากทำไมถึงไม่ถือทันเดอร์เคสเพราะว่าดาเมจจากสกิลมันแรงพอเป็นดาเมจหมูไงมันกว้างกว่าทันเดอร์เคสอีกเนี่ยไอ้สกิลระเบิดเนี่ยสกิลอย่างเงี้ยตู้มกว้างกว่าทันเดอร์เคสตั้งเยอะทำไมต้องใช้ทันเดอร์เคสครับก็ถือเอนเดอร์ลิงไปสิครับว่ายิงบอลไปยิงอีลิทนะโอเคตามนี้ถ้าคุณจะใส่คูลดาวน์เลนส์ก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นดิเมนชันคูลดาวน์นอนแอทริบิวต์คูลดาวน์หรือนอนดิเมนชันกับเอ้ยดิเมนชันกับนอนแอทริบิวต์ก็พอได้ละกันเออคือคูลดาวน์พอคูลดาวน์มันหายสกิลคุณจะไม่ได้แบบฟื้นตัวตลอดเวลาจะไม่ได้แบบกระโดดมันๆแบบเรื่อยๆนะเนี่ยคุณก็กระโดดไปดิเห็นปะกระโดดไม่จบเลยจ้ากระโดดไม่ไหวแล้วจ้าแต่ถ้าคุณไม่ได้ใส่คูลดาวน์ไว้ในรีแอคเตอร์มันจะกระโดดแบบนี้ไม่ได้ไงเออเห็นปะกระโดดไม่อยู่เลยมานาหมดก่อนนะโอเคก็จบกับคลิป Ajax ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับบิลด์ Ajax ของผมแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้ายังไงฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้ตามสะดวกนะจะใครอยากได้คอนเทนต์แนวไหนก็คอมเมนต์บอกผมมาได้เลยนะผมจะได้เรียกว่าไงเดียตอบคำถามคุณด้วยหรือว่าทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเพราะตอนนี้ผมก็ไม่มีคอนเทนต์จะลงแล้วเหมือนกันครับรอวันที่10อยู่คือรออัปเดตวันที่10อยู่เฟย่าอันติเมทดันเจียนใหม่คือแบบทุกอย่างผมรอก็ต้องรอแหละเพราะว่าทีมงานเขาไม่ได้พักเลยนะตั้งแต่เกมเปิดแต่ทิศทางเดบเขาประกาศมาว่าเออขอหยุดละกันเพราะช่วงนี้เป็นช่วง
ช่วงวันที่20เนี่ยมันเป็นช่วงวันหยุดยาวของเกาหลีเขาหยุด3วันติดอะไรประมาณนี้แหละเออก็ให้เขาพักผ่อนกันบ้างแล้วกันก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจเขาเขาก็ดูแลเราดีนะทีมงานทีมนี้ดูแลเราค่อนข้างดีเลยก็อยากอยู่เกมนี้ไปยาวๆนะไปเจอกันครับผมขอบคุณในดิสคอร์ดได้ตามปกตินะครับผมไปเจอกันหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ